เรียนอะไรก็ตกงานรู้หรือไม่ว่าในปีหนึ่งมีบัณฑิตจบปริญญาตรีกว่า 300,000 คนแต่ว่างานสูงถึง 152,000 คนซึ่งมีสาเหตุมาจากความต้องการที่ไม่ตรงกันระหว่างคนหางานกับผู้ประกอบการอีกทั้งยังมีค่านิยมในการเลือกงานที่ได้ค่าตอบแทนสูงและขาดทักษะในการทำงานแล้วเราจะต้องทำอย่างไรถึงจะไม่ตกงานล่ะ 1. พัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาที่3 2. พัฒนาทักษะเฉพาะทางโดยการสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งและศึกษาจนเชี่ยวชาญ 3. สร้างแรงจูงใจในการทำงานโดยการทำงานที่ตนเองชอบและถนัด 4. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์5. เลือกเรียนในสาขาอาชีพแห่งอนาคตเช่นวิทยาศาสตร์สุขภาพงานด้านชีววิทยาและการตลาดในโซเชียลเน็ตเวิร์กในปีพุทธศักราช2558ประเทศไทยจะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอาเซียนจะทำให้มีการแข่งขันที่สูงมากขึ้นหากเรายังไม่พัฒนาตนเองแล้วจะให้ใครมาพัฒนาประเทศเราค่ะจากคลิปวิดีโอที่ได้ดูไปข้างต้นนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าการที่เราเนี่ยฝึกปฏิบัตินะคะฝึกพัฒนาตนเองอยู่เสมอเนี่ยก็จะย่อมส่งผลดีให้กับตัวเรานะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นวัยทำงานเท่านั้นในการเรียนในการตัดสินใจเรียนในอนาคตเนี่ยก็ย่อมส่งผลสู่การทำงานในอนาคตเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราฝึกพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและถูกวิธีนะคะก็จะย่อมนำไปสู่ความสำเร็จนะคะการพัฒนาตนเองนะคะจะเป็นการที่เรารู้จักเรียนและปรับปรุงตนเองให้มีความพัฒนาก้าวหน้ามีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีจุดมุ่งหมายนะคะมีสติปัญญาในการคิดแก้ปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะเป็นการเริ่มเรียนในหน่วยที่2นะคะก็คือหัวข้อการพัฒนาตนเองในงานอาชีพนั่นเองค่ะค่ะสำหรับคำว่าการพัฒนาตนเองในงานอาชีพนะคะมาจากคำสองคำค่ะคำแรกก็คือคำว่าอาชีพนะคะหมายถึงการที่เราทำงานเพื่อได้รับเงินตอบแทนมาเพื่อเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวนะคะหรือว่านำมาสนองความต้องการของตัวเราเองนะคะดังนั้นเนี่ยงานหรืออาชีพที่มีในปัจจุบันเนี่ยก็มีมากมายหลายอาชีพเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นอาชีพที่จะต้องใช้ความรับผิดชอบในตนเองสูงก็คือการประกอบธุรกิจส่วนตัวอย่างเช่นการค้าขายนะคะการทำอาชีพเกษตรกรหรือแม้กระทั่งอาชีพที่จะต้องใช้ความสามารถเฉพาะทางการเรียนในสาขาเฉพาะทางมาเช่นอาชีพครูค่ะอาชีพหมอหรือพยาบาลอาชีพวิศวกรนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือการประกอบอาชีพทางด้านการบริการอย่างเช่นการขนส่งสินค้าเป็นต้นค่ะส่วนอีกคำหนึ่งนะคะที่นำมาผสมกันกับคำว่าอาชีพก็คือการพัฒนาตนเองใช่ไหมคะก็คือการที่บุคคลเนี่ยกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายให้กับตนเองนะคะแล้วก็นำวิธีเหล่านี้มาพัฒนาการดำเนินชีวิตให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ดังนั้นเนี่ยเมื่อเอาคำสองคำนี้มารวมกันนะคะก็จะเป็นคำว่าการพัฒนาตนเองในงานอาชีพซึ่งหมายถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้ดีขึ้นนะคะทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมค่ะเพื่อทำให้ตนเองเนี่ยเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของสังคมนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะคะตลอดจนเพื่อการดำรงชีวิตของตนเองได้อย่างมีความสุขค่ะบุคคลทุกคนนะคะต้องการที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบหรือมีชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมประสบความสำเร็จตามสิ่งที่ตัวเองตั้งเป้าหมายนะคะหรือว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะทั้งทางด้านการเรียนการประกอบอาชีพนะคะดังนั้นเนี่ยการพัฒนาตนเองเนี่ยจึงมีความสำคัญดังหัวข้อต่อไปนี้ค่ะในข้อที่1 นะคะก็คือความสำคัญต่อตนเองค่ะก็คือการเตรียมตนเองให้พร้อมในทุกๆด้านนะคะเพื่อรองรับต่อสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราด้วยความรู้สึกที่ดีแล้วก็พร้อมอยู่เสมอค่ะต่อมาก็คือการปรับปรุงในสิ่งที่เราบกพร่องนะคะมีการพัฒนาพฤติกรรมให้มีความเหมาะสมนะคะขจัดสิ่งที่ไม่ดีออก
นะคะแล้วก็พร้อมที่จะเสริมสร้างคุณลักษณะที่สังคมเนี่ยมีความต้องการนะคะต่อมาค่ะมีการวางแนวทางให้พัฒนาไปสู่เป้าหมายด้วยความมั่นใจนะคะโดยที่ส่งเสริมความรู้สึกนะคะคุณค่าของตนเองเนี่ยให้สูงขึ้นนะคะมีความเข้าใจในตนเองแล้วก็ทำหน้าที่ตามบทบาทที่เราได้รับมอบหมายค่ะข้อที่สองนะคะความสัมพันธ์ต่อบุคคลอื่นค่ะเนื่องจากว่าบุคคลในสังคมเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันทั้งหมดนะคะการที่เราปรับปรุงและพัฒนาตนเองเนี่ยจึงเป็นเหมือนการเตรียมตัวเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีกับผู้ที่มาติดต่อด้วยนะคะรวมทั้งบุคคลในครอบครัวแล้วก็เพื่อนในที่ทำงานด้วยค่ะต่อมานะคะจะเป็นเหมือนการสร้างตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างอ้างอิงให้เกิดการพัฒนาแก่บุคคลอื่นต่อไปนะคะเป็นประโยชน์ส่วนรวมทั้งในชีวิตส่วนตัวในการทำงานด้วยแล้วก็การอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในชุมชนนะคะซึ่งสิ่งนี้ค่ะจะส่งผลต่อไปให้ชุมชนนะคะของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะความสำคัญต่อสังคมนะคะก็คือการแข่งขันในเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพกับสังคมอื่นให้สูงขึ้นนะคะทำให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมค่ะโดยวิธีคิดและทักษะใหม่ๆที่จำเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพของผลผลิตค่ะต่อมานะคะขจัดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะอันทำให้เกิดความก้าวหน้าทั้งต่อตนเองและสังคมโดยรวมค่ะต่อไปเป็นคุณสมบัติในการพัฒนาตนเองในงานอาชีพนะคะข้อที่1ค่ะจะต้องมีความกระตือรือร้นนะคะเพราะว่าการที่เราจะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพเนี่ยจำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติที่พร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงนะคะแสวงหาความรู้ใหม่ๆนะคะรวมถึงว่าถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องรู้แล้วก็ทำความเข้าใจต้องสามารถวิเคราะห์ได้ค่ะว่าข่าวสารเนี้ยเป็นความจริงทั้งหมดหรือว่าเป็นความจริงแค่บางส่วนนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นเนี่ยปัจจุบันมีข่าวปลอมหรือว่าเฟคนิวเนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะเราจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ค่ะแล้วก็นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะต่อมาค่ะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะการที่เราเป็นบุคคลที่สามารถร่วมทำงานกับบุคคลอื่นได้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์นะคะเพราะว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านความคิดอารมณ์รูปร่างหน้าตาลักษณะนิสัยนะคะซึ่งจะต้องไม่ไปคาดหวังให้ใครไปเหมือนกับใครนะคะไม่ต้องทำตนเองให้เหมือนกับใครด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพียงแต่ว่าเนี่ยเราจะต้องคิดว่าเราจะทำอย่างไรนะคะให้เรามีเอกลักษณ์เป็นของตนเองเป็นที่ยอมรับในเอกลักษณ์ของบุคคลอื่นนะคะโดยสามารถทำงานในชีวิตประจำวันให้บรรลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในชีวิตครอบครัวก็เช่นเดียวกันนะคะเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะรู้จักการควบคุมตนเองนะคะไม่ฟุ้งซ่านไม่หวั่นไหวไม่หงุดหงิดนะคะซึ่งจะส่งผลไปสู่การที่เราเนี่ยเป็นบุคคลที่มีสุขภาพจิตที่ดีนะคะมีอารมณ์ดีมีการยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอนะคะส่งผลให้ผู้อื่นเนี่ยมีแต่คนอยากเข้าใกล้มีแต่คนอยากเข้ามาร่วมงานด้วยต่อมาค่ะการพัฒนาทางด้านร่างกายนะคะบุคคลทุกคนเนี่ยควรจะมีการแต่งกายให้เหมาะสมกับอาชีพการงานและบุคลิกของตนเองนะคะรวมทั้งการพูดการรักษาความสะอาดในตนเองนะคะในสิ่งรอบๆตัวโต๊ะทำงานโต๊ะเรียนเนี่ยค่ะการรักษาสุขภาพให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอค่ะต่อมานะคะการเห็นส่วนดีของบุคคลอื่นมากกว่าข้อบกพร่องนะคะเราจะต้องเป็นคนที่พยายามเอาส่วนดีของบุคคลอื่นเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากกว่าที่จะคอยไปจับผิดคนอื่นๆนะคะจะทำให้เราไม่สบายใจด้วยอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าเราเห็นข้อดีของเขาเนี่ยเราก็จะได้นำตรงนี้หามาเหมือนกับว่าให้เขาทำงานได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั่นเองนะคะต่อมาค่ะการพัฒนาทางสังคมนะคะเราจะต้องพัฒนาตนเองเนี่ยให้เข้ากับบุคคลอื่นได้ดีนะคะฝึกการยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่นค่ะต่อมาค่ะมีการพัฒนาทางเชาว์ปัญญาอยู่เสมอนะคะบุคคลเนี่ยควรจะต้องเป็นบุคคลที่ใฝ่รู้นะคะศึกษาหาความรู้และมีประสบการณ์
ทำให้บุคคลคนนั้นน่ะมีความคิดมีวิจารณญาณนะคะเวลาฟังอะไรเนี่ยก็จะรู้จักวิเคราะห์สรุปและนำเอาสิ่งดีๆเนี่ยมานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะสามารถที่จะตัดสินใจหรือว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะการสำรวจตนเองนะคะเป็นการสำรวจสภาพการดำรงชีวิตที่เป็นอยู่ค่ะว่าตัวเราเองนะคะกำลังเผชิญปัญหาอยู่หรือไม่เพราะว่าเนื่องจากว่าปัจจุบันมีการแข่งขันสูงค่ะแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะดังนั้นก่อนที่จะพัฒนาตนเองจึงจำเป็นที่จะต้องสำรวจและวิเคราะห์ให้ถูกค่ะว่าเรามีลักษณะนิสัยอย่างไรจุดใดเป็นจุดเด่นที่เราควรรักษาไว้และจุดใดนะคะเป็นจุดด้อยที่เราต้องปรับปรุงการสำรวจตนเองนะคะจะสามารถทำได้2วิธีก็คือข้อที่1ค่ะฝึกการสังเกตนะคะสังเกตอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะลักษณะทางร่างกายค่ะการแต่งกายนะคะบุคลิกกิริยาท่าทางและความสะอาดนะคะต่อมาค่ะลักษณะนิสัยค่ะเราจะต้องเป็นผู้ที่มีเหตุผลมีความเชื่อมั่นในตนเองนะคะมีความอดทนมีความทะเยอทะยานมีความเฉลียวฉลาดแล้วก็มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายต่อมาลักษณะทางอารมณ์ค่ะจะต้องมีการรู้จักการควบคุมอารมณ์ความเครียดความกังวลความโกรธให้ได้นะคะลักษณะการเข้าสังคมค่ะการพูดการฟังการผูกมิตรนะคะการยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นสิ่งที่จะต้องทำอยู่ตลอดนะคะการศึกษาความสามารถเฉพาะตัวค่ะการเพิ่มความรู้ความชำนาญและทักษะพิเศษให้กับตัวเองอยู่เสมอนะคะต่อมาค่ะจากการบอกกล่าวของผู้ใกล้ชิดนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าการที่จะบอกได้ว่าการที่ตัวเราเนี่ยมีนิสัยอย่างไรมีความชำนาญอะไรคิดอะไรต้องการอะไรนะคะจากคำบอกเล่าของผู้อื่นเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในสิ่งที่เรามองข้ามไปนะคะดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องทำใจให้กว้างนะคะเพื่อยอมรับฟังและก็ไม่พยายามแก้ตัวนะคะดังนั้นเนี่ยการพัฒนาตนเองจะเป็นสิ่งที่ท้าทายความเข้มแข็งของจิตใจนะคะเมื่อเราตั้งใจที่จะพัฒนาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีความมุ่งมั่นเลิกนิสัยที่มันไม่ดีนะคะนิสัยเก่าๆสร้างนิสัยใหม่ๆแล้วก็ลักษณะที่ดีให้กับตนเองให้ได้นะคะมันถึงจะพัฒนาไปสู่ความสำเร็จได้นะคะดังนั้นเนี่ยการพัฒนาตนเองมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะอย่างแรกเลยคือกำหนดให้ชัดเจนว่าจะต้องการพัฒนาลักษณะนิสัยใดต่อมาวางแผนการพัฒนาทีละเรื่องอย่างเป็นระบบนะคะแล้วสุดท้ายกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาให้เพียงพอและสม่ำเสมอค่ะวิธีการพัฒนาตนเองข้อที่1นะคะก็คือการฝึกตนเองค่ะหมายถึงว่าการที่เราทำตัวเรานะคะให้เป็นผู้ที่มีอนามัยที่ดียกตัวอย่างเช่นการหลีกเลี่ยงจากสิ่งของมึนเมาสิ่งที่บั่นทอนสุขภาพของเรานะคะแล้วก็หันมาออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความพร้อมกับการทำงานอยู่เสมอค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือจะต้องเป็นผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนะคะฝึกความขยันอดทนในการทำงานค่ะต่อมาข้อที่2ค่ะฝึกสำรวจตนเองนะคะเราจะต้องพิจารณาตนเองอย่างสม่ำเสมอยกตัวอย่างเช่นเราในวันหนึ่งเนี่ยตั้งแต่ตื่นเช้ามาจนถึงเข้านอนเนี่ยเราได้ทำอะไรไปบ้างที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็อะไรบ้างที่เราทำผิดพลาดไปในวันเนี้ยนะคะให้เราลองพิจารณาลองสำรวจแล้วก็นำข้อบกพร่องเหล่านี้ค่ะมาคิดว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรเพื่อไม่ให้มันเกิดข้อผิดพลาดเนี้ยซ้ำๆค่ะต่อมาข้อสุดท้ายค่ะข้อที่3ก็คือการแสวงหาความรู้และประสบการณ์อยู่เสมอเนื่องจากว่าปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมันย่อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแน่นอนนะคะดังนั้นเราจะต้องฝึกเป็นผู้ที่หมั่นศึกษาค้นคว้าข้อมูลเหล่านี้อยู่เสมอทั้งทางด้านการศึกษาค้นคว้าการเข้ารับการอบรมต่างๆนะคะซึ่งจะทำให้การพัฒนาความรู้และประสบการณ์โดยตรงทางด้านวิชาชีพเนี่ยมีมากขึ้นค่ะต่อไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองนะคะทางด้านการแต่งกายค่ะเราจะต้องดูแลเอาใจใส่การแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยรู้จักเลือกเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปร่างสถานที่เวลานะคะเพราะจะทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ผู้ที่พบ
เจอเนี่ยก็อยากที่จะเข้ามาคุยสนทนาด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยผู้ที่แต่งตัวรุ่มร่ามไม่เหมาะสมกับกาลเทศะเนี่ยอาจจะทำให้ถูกตำหนิหรือวิจารณ์นะคะรวมถึงท่าทางเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องระมัดระวังให้เราเนี่ยมีกิริยามารยาทที่ดีเดินด้วยท่าทางที่สง่าผ่าเผยแล้วก็มีหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสจะทำให้ผู้อื่นเนี่ยรู้สึกเชื่อถือมากขึ้นค่ะต่อมาทางด้านความคิดนะคะการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เนี่ยจะทำให้เรามองโลกกว้างขึ้นรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าแล้วก็ไม่น่าเบื่อหน่ายนะคะการพัฒนาความคิดเนี่ยจะทำได้โดย1ค่ะค้นหาความสนใจของตนเองเพื่อให้ทราบว่าชอบหรือศึกษาค้นคว้าเรื่องอะไร2รวบรวมความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจให้มากที่สุดค่ะ3ติดตามความก้าวหน้าหาความรู้ด้านนั้นๆให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ4มันอ่านทบทวนความคิดและเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันค่ะข้อที่3ค่ะการควบคุมตนเองนะคะเพราะว่าสังคมเนี่ยจะไม่ยอมรับผู้ที่ไม่ควบคุมตนเองคนที่มีท่าทางฉุนเฉียวก้าวร้าวจนเกินไปนะคะในทางตรงกันข้ามเนี่ยก็มักจะยกย่องนับถือผู้ที่มีความอดกลั้นควบคุมอารมณ์ตนเองได้นะคะการฝึกควบคุมตนเองเนี่ยจะต้องพยายามคิดก่อนทำค่ะโดยคิดว่าสิ่งที่อยากทำกับสิ่งที่ควรทำเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่ถ้าสิ่งที่อยากทำเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำก็ต้องตัดละทิ้งออกไปค่ะการคิดก่อนทำจะทำให้ไม่เสียใจในภายหลังแล้วก็ทำให้ทำในสิ่งที่มั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะข้อที่4ค่ะการผูกมิตรค่ะความสุขอย่างหนึ่งของการได้เป็นมิตรกับผู้อื่นนะคะนอกจากที่จะทำให้เราไม่เหงาแล้วเนี่ยมิตรนะคะยังคอยให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดความเดือดร้อนค่ะดังนั้นเนี่ยหลักในการผูกมิตรนะคะก็จะมีหลักการดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1ค่ะเรียงลำดับจากง่ายไปหายากก็คือผูกมิตรกับผู้ที่ต้องการคบหาสมาคมกับเราถูกนิสัยใจคอกันและสุดท้ายคือบุคคลที่เราต้องการคบหาด้วยข้อที่2ค่ะควรเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรสิ่งสำคัญคือไม่มีใครชอบบุคคลที่พูดมากอวดรู้ดูถูกหรือชอบตำหนิผู้อื่นค่ะทุกคนต้องการให้ผู้อื่นเนี่ยยกย่องชมเชยชอบให้ผู้อื่นเนี่ยฟังเมื่อตนเองพูดนะคะและจะสนใจเรื่องราวของตนเองมากกว่าผู้อื่นทุกคนเนี่ยก็จะชอบผู้ที่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะดังนั้นเนี่ยบอกแล้วว่าการยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยมีผลกับการดำเนินชีวิตในแต่ละวันสูงเลยนะคะในหลายๆเรื่องต่อมาข้อที่3ค่ะทักทายผู้อื่นอยู่เสมอค่ะแล้วก็อย่าลืมกล่าวคำว่าขอโทษขอบคุณและให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจค่ะทุกวันนี้คุณรู้จักตัวเองมากแค่ไหนครับคุณควรเลือกเรียนหรือทำงานอะไรดีที่เหมาะกับตัวเองคุณเคยสงสัยไหมว่าจริงๆแล้วตัวตนของคุณจะเป็นยังไงโซเชียลช่วยให้คุณรู้เรื่องทั่วโลกได้ง่ายภายในพริบตาก็อาจทำให้คุณมองข้ามและลืมรู้จักตัวเองจนเผลอใช้ทั้งชีวิตเรียนแบบคนอื่นไปวันๆอย่างไม่มีความสุขผมพบว่าคนที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขมากกว่าคนอื่นเรียนรู้และพัฒนาความเข้าใจตัวเองอยู่เสมอเหมือนสุภาษิตจีนที่ว่ารู้เรารู้เขาลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งคุณสงสัยไหมว่ามีเรื่องอะไรเจ๋งๆอีกบ้างที่คุณมีแต่ยังมองไม่เห็นหรือมีเรื่องอะไรแย่ๆในตัวคุณอีกบ้างที่คุณยังไม่ยอมรับผมมี3คำถามให้คุณช่วยค้นหาและรู้จักตัวเองเพิ่มขึ้นเพื่อเลือกเดินทางที่เหมาะกับตัวเองแล้วช่วยให้คุณมีชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการได้ง่ายขึ้นสวัสดีครับผมเจษดาจากเด็ดต้องโดนเรามีเรื่องเด็ดสนุกๆอีกมากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตกันครับวันนี้เราจะค้นหาตัวเองด้วย3คำถามแต่ละคำถามคุณมีเวลา10วินาทีเลือกคำตอบแล้วเราจะมาเฉลยเป็นข้อๆถ้าคุณพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับแวบแรกที่คุณเห็นภาพนี้คุณเห็นอะไรถ้าคุณเห็นจระเข้ก่อนคุณเป็นคนประเภทที่มองภาพรวมหรือมองภาพใหญ่เป็นหลักสามารถวางแผนและจัดการงานต่างๆได้อย่างเป็นระบบอาจจะช้าหรือผิดพลาดบางงานไปบ้างแต่คุณก็สามารถเร่งและพัฒนางานอื่นให้ดีขึ้นได้เพื่อให้ผลรวมออกมาดีตามความต้องการข้อควรระวังของคุณคือการมองแต่ภาพรวมจนคุณอาจละเลยในรายละเอียดบางอย่างและเพื่อนร่วมงานของคุณได้ถ้าคุณมองเห็นเรือก่อนคุณคือคนที่ใส่ใจในรายละเอียดชอบความสมบูรณ์แบบเป็นที่สุดมีความคิดสร้างสรรค์ข้อควรระวังของคุณคือคุณอาจเผลอสนใจรายละเอียดเล็กๆในเรื่องที่ไม่สำคัญจนทำให้คุณเสียงานใหญ่ไ
ตือนตัวเองอยู่เสมอว่าอย่าทำเรื่องเล็กๆที่ไม่สำคัญให้เป็นเรื่องใหญ่จนเกินไปแว็บแรกที่คุณเห็นภาพนี้คุณเห็นอะไรครับถ้าเห็นรูปคน2คนหันหน้าเข้าหากันคุณเป็นคนประเภทเปิดเผยเป็นมิตรหรือ extrovert ชอบการสื่อสารชอบการร่วมงานกับผู้อื่นและชอบสังสรรค์ครับถ้าคุณเห็นรูปเชิงเทียนคุณเป็นคนประเภทเก็บตัวหรือ introvert ชอบปลีกวิเวกอยู่คนเดียวคิดคนเดียวถ้าให้เลือกระหว่างอยู่บ้านกับออกไปสังสรรค์กับเพื่อนนอกบ้านคุณเลือกที่จะอยู่บ้านมากกว่าคุณมีเพื่อนสนิทนะครับแต่ไม่มากหรอกยังไงคุณก็ชอบอยู่คนเดียวมากกว่าจากภาพคุณจะเลือกช่วยใครเป็นคนแรกครับถ้าคุณเลือกช่วยคนป่วยเข้าเฝือกก่อนคุณมีภาวะผู้นำสูงมีความสามารถในการบริหารจัดการมีหลักการใช้ชีวิตอย่างโฟกัสและมีเป้าหมายมากๆจนบางครั้งคนอื่นเข้าใจผิดคิดว่าคุณเป็นพวกคนใจดำและเลือดเย็นถ้าคุณเลือกช่วยเด็กก่อนคุณเป็นคนที่เอาใจใส่เห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้อื่นเพื่อนๆรู้สึกสบายใจที่ได้คุยกับคุณมักใช้คุณเป็นศิลานีไว้คอยปรึกษาปัญหาอยู่เสมอข้อควรระวังของคุณคือคุณอาจเผลอเศร้าหรือโกรธเพราะรู้สึกร่วมกับปัญหาคนอื่นมากจนเกินไปถ้าคุณเลือกช่วยคนแก่ก่อนคุณเป็นคนมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงให้เกียรติผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนไม่เห็นแก่ตัวถ้าคุณเลือกช่วยคุณหมอก่อนคุณเป็นคนง่ายๆสบายๆเมื่อเจอปัญหาหรืออุปสรรคใหญ่คุณจะไม่คิดมากจนเกินไปเพราะหมอคือคนที่เหมือนจะไม่ต้องการความช่วยเหลือที่สุดแล้วใน4คนนี้คุณจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากคุณคิดบวกมองโลกในแง่ดีง่ายๆอะไรก็ได้กับชีวิตไม่ว่าคุณเป็นคนแบบไหนผมเชื่อว่าก็เป็นเรื่องดีครับเพราะแต่ละแบบก็มีทั้งข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกันขอให้คุณเข้าใจตัวเองก่อนทดลองเป็นคนในแบบอื่นบ้างเพื่อกลายเป็นคนที่คุณอยากเป็นเลือกทางเดินซึ่งเหมาะกับตัวเองแล้วคุณอาจจะพบว่าชีวิตสนุกและมีความสุขมากกว่าที่คิดคุณได้รู้จักตัวเองเพิ่มขึ้นไหมครับคุณคิดยังไงกับผลการค้นหาตัวเองครั้งนี้ช่วยคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังด้วยอย่าลืมกดไลค์แล้วแชร์เพื่อส่งต่อให้เพื่อนได้รู้จักตัวเองเพิ่มขึ้นเช่นกันครับค่ะสำหรับเนื้อหาวันนี้นะคะครูก็หวังว่านักเรียนเนี่ยจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ในการพัฒนาตนเองต่อไปนะคะทั้งทางด้านการเรียนและการทำงานสำหรับวันนี้นะคะขอฝากไว้ด้วยคำคมจากจิมโรนนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าเราจะมาเจอกันในหัวข้อการเตรียมตัวหางานและการพัฒนาบุคลิกภาพค่ะสำหรับวันนี้ขอจบเนื้อหาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ